สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับภัยพิบัติของโลกเราที่เราได้คุยกันเมื่อตอนที่แล้วก็จะเห็นนะครับว่าโลกเรานั้นปัจจุบันมีสารพัดภัยพิบัติเลยทีเดียวในเมืองไทยเรานั้นในอดีตจะไม่เคยได้ยินนะครับว่ามีคนร้อนตายแต่ปีที่แล้วและปีก่อนก็มีประเด็นนะครับว่าเราร้อนตายเราหนาวตายเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นสำหรับอดีตแล้วไม่เยอะการที่การขยายตัวแบบนี้ก็เกิดจากเรื่องของปัญหาโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงที่ฝรั่งเขาเรียกว่า climate change หรือภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างสุดโต่งนั่นเองถ้าเกิดเรามาดูนะครับว่าโลกเรามีปัญหาอย่างนี้เพราะการกระทำโดยมนุษย์เรานับแต่วันแรกที่เรามีน้ำมันเอาน้ำมันออกจากใต้ดินมาใช้วันนั้นนะครับคือความไม่สมดุลของการทำให้เกิดอากาศเสียหรือการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือซัลเฟอร์ไดออกไซด์เข้าสู่บรรยากาศแน่นอนครับนั่นก็คือความเจริญของโลกที่โลกจะต้องขับเคลื่อนไปแต่ประเด็นคือว่าเราต้องหาทางเลือกครับว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสร้างพลังงานได้โดยใช้เป็นพลังงานสีเขียวท่านผู้ชมก็คงจะเห็นนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยกำลังตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างโซล่าเซลล์แผงไฟฟ้าที่เกิดจากแสงพระอาทิตย์หรือพลังงานลมตรงนี้เราจะทำยังไงให้เกิดเป็นรูปธรรมทั้งโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยหรือประเทศที่เจริญแล้ววันนี้สิ่งเหล่านี้กำลังสะท้อนกลับมาอย่างมากๆมีการคำนวณกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าอุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปในอีกไม่เกิน20ปีข้างหน้าน้ำแข็งที่ค้างอยู่บนที่สูงของโลกนั้นจะละลายกลายเป็นน้ำทะเลหมดและน้ำทะเลนั้นก็จะยกตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆที่จริงเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 20,000 ปีกว่าๆที่แล้วในช่วงตอนนู้นนั้นไซบีเรียนั้นยังเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีทุ่งหญ้ามากมายมหาศาลแต่ตอนหลังมาไซบีเรียถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งก็เพราะว่าอุณหภูมิโลกนั้นลดลงก็ทำให้ไอ้น้ำที่ระเหยจากทะเลไปก็ไปตกเป็นหิมะแล้วหิมะเหล่านั้นก็ไม่ละลายก็เก็บตัวสะสมกลายเป็นธารน้ำแข็งที่เรียกว่ากาเซียธารน้ำแข็งก็เพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆทำให้ปริมาณของน้ำทะเลลดลงมาถึงระดับน้ำทะเลในปัจจุบันวันนี้มีเมืองหลายเมืองเช่นอย่างกรุงเทพก็แล้วแต่เป็นร้อยๆเมืองครับอยู่ในระดับลุ่มแม่น้ำคำว่าลุ่มแม่น้ำก็คือพื้นที่ราบที่ก่อนที่แม่น้ำจะไหลออกไปสู่ปากอ่าวการที่ลุ่มแม่น้ำเป็นที่พักพิงเป็นที่เพาะปลูกของมนุษย์ทั้งโลกวันนี้กำลังได้รับผลกระทบเป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในทั้งโลกเลยทีเดียวกำลังส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการบริหารเมืองต่างๆที่อยู่ตามลุ่มแม่น้ำทั้งโลกเลยทีเดียวเราคงต้องไปคุยกันต่อในตอนสุดท้ายเรื่องของภัยพิบัติของโลกแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ